สวัสดีครับหมอเก่งแชนแนลนะฮะเช้าวันนี้หมอเก่งพามาดูไผ่กิมซุงอายุ3เดือนนะครับตามหมอเก่งมาเลยนะครับไผ่กิมซุงอายุ3เดือนของหมอเก่งโตขนาดไหนแล้วนะครับตามมาเลยนะครับเป็นไผ่กิมซุงอายุ3เดือนครึ่งนะครับของสวนหมอเก่งแชนแนลปรากฏว่ามันแตกนี่แล้วนะครับแขนงนอเล็กๆนะครับนี่ครับนี่เริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับต้นนี้หมอเก่งยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับแค่พวนดินนะครับดายหญ้าออกให้มันสวยงามนะครับพวนดินดายหญ้าออกนะครับอันนี้คือไผ่กิมซุงนะครับไผ่กิมซุงไปดูต้นอื่นเลยนะครับต้นน้อยนะฮะยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยนะฮะอันนี้เติบโตอย่างธรรมชาติต้นนี้ยังไม่แทงหน่อไม่มีอะไรเลยนะครับไผ่กิมซุงครับต้นนี้ครับมีแต่แขนงออกมาเฉยๆนะครับแขนงจากต้นนะครับยังไม่แตกแทงหน่อนะครับต้นนี้ครับไผ่กิมซุงบรรยากาศทั่วไปนะครับไผ่กิมซุงอายุ3เดือนครึ่งครับแขนงนะครับกิ่งแขนงเล็กๆหน่อเล็กๆตรงนี้นะฮะนี่ครับปีแรกไม่ตายนี่ก็สุดยอดแล้วล่ะครับไผ่กิมซุงนะครับนี่ครับรกนิดนึงนะครับค่อยๆทำไปก่อนนี้หมอเก่งทำการใส่ปุ๋ยขี้วัวไปแล้วนะฮะรู้สึกว่าใบจะเขียวงามมากเลยนะฮะแล้วก็แตกแขนงเลยนะครับเห็นไหมครับต้นนี้ครับแล้วก็ปลูกเป็นแถวนู้นต้นนั้นก็เขียวเหมือนกันนะครับหลังจากใส่ปุ๋ยขี้วัวไปแล้วครับดูกันชัดๆนะครับนี่ครับใบเขียวสวยงามเลยนะครับต้นนี้ครับหลังจากใส่ปุ๋ยขี้วัวครับต้นไผ่แล้วครับนะครับไผ่กิมซุงก็มาชมบรรยากาศของไม้ป่ากันนะครับหมอเก่งปลูกไม้พยุงนะครับอายุ3เดือนครึ่งพร้อมกันเลยนะครับนี่ฮะแถวนี้ก็คือต้นพยุงต้นยางนาแล้วก็ต้นแดงนะครับมาดูสิต้นพยุง3เดือนครึ่งโตขนาดไหนครับนี่หมอเก่งพวนดินดายหญ้าไปเรื่อยๆนะครับนี่สวยงามเลยนะครับต้นนี้ครับคือว่าต้นนี้ก็กำลังจะโตนะครับนี่โตเหมือนกันเลยนะครับต้นพยุง3เดือนครึ่งสวยงามครับต้นนี้ครับสวยงามมากจริงๆครับนู่นครับต้นไม้ที่เติบโตเร็วในวันนี้ก็คือต้นไม้ที่ปลูกในวันนี้นะครับต้นไม้ที่โตเร็วที่สุดครับปลูกเลยครับเชิญชวนทุกท่านเลยนะครับเริ่มปลูกไปเลยนะครับนี่วัตถุประสงค์หลักของเก่งหมอเก่งปลูกต้นไม้พวกนี้ก็เอาไว้ดูเล่นนะครับนี่ฮะไว้ดูเล่นแล้วก็สบายหูสบายตานะครับปลูกไว้เผื่อไว้ลูกหลานเผื่อไว้จะใช้ประโยชน์นะครับอายุ3เดือนครึ่งเหมือนกันนะครับกำลังที่จะตั้งตัวนะครับตั้งตัวตั้งโตตั้งลำต้นนะครับที่จะแตกกิ่งติดแขนงติดใบนะครับออกใบใหม่นะครับกันนะครับหมอเก่งพึ่งได้หญ้าไปเมื่อเช้านี้ฮะทำได้เล็กน้อยนะครับค่อยๆทยอยทำไปครับกำลังที่จะแตกใบใหม่นะครับก็แถวถัดไปนี่ก็เป็นต้นแดงนะครับต้นแดง3เดือนครึ่งเหมือนกันครับกำลังที่จะแตกใบเหมือนกันครับแตกใบอ่อนนะครับอันนี้คือต้นแดงนะครับนู่นยาวไปนู่นเลยครับต้นแดงหมอเก่งพึ่งได้หญ้าเสร็จไปเมื่อเช้านี้นะครับนี่โอ้โหเติบโตได้สวยงามมากเลยนะครับก็เชิญชวนทุกท่านเลยนะครับรักโลกร่วมกันปลูกป่านะครับปลูกอย่างเดียวไม่ได้นะคะต้องดูแลด้วยครับดูแลอย่างใกล้ชิดเลยนะครับดูแลทุกอาทิตย์เลยนะครับแปลงนี้หมอเก่งมาดูทุกวันเสาร์นะครับ2ไร่แปลงนี้ฮะอาทิตย์ละครั้งเท่านั้นนะครับเดือนหนึ่งก็แค่4ครั้งเลยนะครับเห็นไหมครับฝีมือของหมอเก่งล้วนๆเลยนะครับไม่มีได้จ้างใครเลยนะครับทำคนเดียวล้วนๆเลยนะครับ ปะยุงอายุไม่ใช่ปะยุงสิครับอันนี้คือต้นยางนานะครับรู้สึกว่ายางนาจะโตช้ากว่าเพื่อนนะครับแต่ว่าดูสักของต้นก็แล้วกำลังตั้งตัวได้นะครับแตกใบแล้วครับ3เดือนครึ่งเหมือนกันนะครับนี่ครับบรรยากาศโดยรวมที่สวน2ไร่นะครับเดี๋ยวหมอเก่งพาตามไปดูต้นน้อยนาอายุ3เดือนครึ่งเหมือนกันนะครับปลูกไว้ในเนื้อที่ใกล้ติดกันนี่แหละครับเนื้อที่เดียวกันนี่ครับประมาณ2งานข้างบนนี้ครับประมาณเนื้อที่ประมาณ2งานนะครับหมอเก่งทำการปลูกน้อยนาจำนวน60ต้นนะครับน้อยนา3เดือนครึ่งเช้านี้หมอเก่งก็ใส่ปุ๋ยขี้วัวไปนะฮะนี่ฮะมาดูพันธุ์ผลลัพธ์นะครับหมอเก่งปลูกในดินที่แบบว่าดินดานสุดยอดเลยนะครับดูสิครับดินไม่มีปุ๋ยไม่มีแร่ธาตุอะไรเลยครับกำลังจะแตกใบสวยงามนะครับหมอเก่งใส่ปุ๋ยออร์แกนิกนะครับปุ๋ยขี้วัวเท่านั้นนะครับเราจะเน้นออร์แกนิกทุกอย่างนะครับสวนของหมอเก่งนะครับน้อยหนาอายุ3เดือนครึ่งเหมือนกันนะครับนั่นแหละครับไผ่กิมซุงอายุ3เดือนของสวนหมอเก่งชาแนลสวยเกือบโตสวยงามมากเลยนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามช่องหมอเก่งชาแนลขอบคุณครับ